มีเซอร์ไพรส์ดริเย่เดชองส์คอนเฟิร์ม25แข้งทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยยูโร2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลดิดิเย่เดชองส์เฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสประกาศรายชื่อ25ผู้เล่นชุดลุยศึกยูโร2024ที่จะฟาดแข้งที่เยอรมันระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตราไก่ชุดนี้ยังคงมีสตาร์ดังอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้อองตวนกริสมันโอลิเวียชิรูเตโอแอคนองเดสอิบราฮิมากูนาเต้และวิลเลียมซาลิบานำทัพเช่นเคยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือเอ็นโกโลกองเต้กองกลางจอมขยันที่ปัจจุบันค้าแข้งในซาอุดิโปรลีกกับอัลอิตติฮัดกลับมามีชื่ออีกครั้งซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่3มิถุนายน2022ที่จะตัวมีชื่อติดทีมเลอสเบิร์สนะครับและนี่คือ25ผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกยูโร2024เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับคนแรกอันฟงส์อาริโอล่าจากขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดคนที่2ไมค์เมนยองของ AC มิลานและคนที่3บริสซอมบ้าจากกลองส์มาดูผู้เล่นกองหลังกันครับคนแรกคือชนตองโคลสจากโอลิมปิกมาร์เซยคนที่2เตโอแอคนองเดสของ AC มิลานคนที่3อิบราฮิมากอนาเต้ของลิเวอร์พูลคนที่4ชูนสกุนเดของบาร์เซโลนาคนที่5แฟกลองเมนดี้จากรอัลมาดริดคนที่6แบงชาแมงปาวาจากอินเตอร์มิลานคนที่7วิลเลียมซาลิบาของไอ้ปืนใหญ่อาร์สตันและคนที่8ดาโยอูปาเมกาโนจากเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกมาดูผู้เล่นกองกลางกันครับคนแรกคือเอดูอาร์โดกามาวินกาจากราชาดุขาวและอันมาดริดคนที่2ยูซุฟฟอฟาน่าจากอาร์เอสโมนาโกคนที่3อองตวนกริสมันจากอาเลติโกมาดริดคนที่4เอ็นโกโลกองเต้จากอัลอิตติฮัดคนที่5อาเดรียงราบิโอจากยูเวนตุสคนที่6โอเรเลียงชูอาเมนี่จากเรอัลมาดริดและคนที่7วาเรนซาอีเอเมอรี่จากปารีสแซงต์แชร์กแมงขยับมาดูกองหน้ากันนะครับคนแรกบราดเล่บาร์โกโลจากปารีสแซงต์แชร์กแมงคนที่2คิงส์เล่โกมันจากบาเยิร์นมิวนิกคนที่3อุสมานเดมเบเล่จากปารีสแซงต์แชร์กแมงคนที่4โอลิเวียชิรูจาก AC มิลานคนที่5รองดานโกโลมูอานี่จากปารีสแซงต์แชร์กแมงคนที่6คิลิยันเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงเช่นกันและคนที่7มาคุสตูรามจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานและนี่คือ25แข้งของทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกยูโร2024ขอบอกทุกท่านคิดว่าพวกเขาจะไปไกลถึงรอบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม